จากรัฐธรรมนูญไปดิจิตอลกันดีกว่าดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะสุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าน่าจะแจกจริงแล้วแหละ1กุมภาพันธ์นี้ยืนยันกันเยอะเลยแจกจริงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแจกจริงเจ็บจริงหรือเปล่านั่นน่ะสิคะวันนี้คนแจกจะเจ็บหรือเปล่านั่นน่ะสิคะใครจะเจ็บรอบนี้ถ้าแจกเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับท่านอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรค่ะซึ่งอาจารย์เป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยคะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับคุณศักดาคุณจิตติมาสวัสดีครับค่ะอาจารย์สมชัยคะวันนี้ขอมุมมองเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 สักนิดนึงนะคะเพราะดูเหมือนเขาจะแจกจริงแจกจริงแล้วราคา1กุมภาพันธ์ทีนี้แจกจริงแล้วใครจะเจ็บหรือเปล่าคะอาจารย์สมชัยคะคือปัญหาว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลก็ยังไม่สามารถชี้แจงที่มาของแหล่งเงินดังกล่าวได้อันนี้เราไม่ทราบสาเหตุนะบอกว่าจะแจกอยู่แล้ววันที่1กุมภาแต่ถามว่าเอาเงินจากไหนเนี่ยไม่ค่อยชอบพูดให้ประชาชนรู้เลยนะครับว่าจะเอามาจากไหนนะครับแล้วก็สิ่งที่ทางรัฐบาลแต่ละคนเนี่ยรัฐมนตรีแต่ละท่านหรือผู้บริหารแต่ละท่านของพรรคพูดออกมาเนี่ยก็ดูยังไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่นะครับว่าแหล่งที่มาจะเป็นอย่างไรยกตัวอย่างแหล่งล่าสุดเนี่ยที่ทางคุณหมอพรหมินทร์ท่านให้ข้อมูลต่อประชาชนท่านบอกว่ามี3แหล่งแหล่งที่หนึ่งก็คืองบประมาณแผ่นดินนะครับซึ่งจะไปปรับรายจ่ายต่างๆออกมาให้เหลือแล้วก็เอามาใช้ในการนี้อันที่2ก็คือเงินนอกงบประมาณก็คืออาจจะใช้ไปยืมจากทางแบงก์ออมสินอะไรเป็นต้นนะครับเอามาจ่ายให้แก่ประชาชนแล้วหลังที่สามคือการกู้เงินนะครับซึ่งก็เห็นก็บอกว่าก็เป็นไปได้ว่าอาจจะแหล่งใดแหล่งหนึ่งอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องผสมผสานกันทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งซึ่งทางรัฐบาลเองควรจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะครับว่าท่านจะเอาเงินจากงบประมาณจากแหล่งใดนะครับซึ่งถ้าหากบอกว่าจะใช้งบแผ่นดินเนี่ยผมไม่เชื่อแล้วครับว่าเด็กบุญพาจะเป็นไปได้อันนี้เรียนตามตรงนะครับเพราะว่ากระบวนการในการทำงบประมาณของปี2567เนี่ยปฏิทินงบประมาณกว่างบจะออกได้นะครับวันที่17เมษายน2567ครับนะอันนี้คือการปฏิทินงบประมาณของสำนักงบประมาณที่ครม.อนุมัติไปแล้วด้วยนะว่าจะทำตามขั้นตอน1 2 3แบบนี้แหละคณะรัฐมนตรีจะพิจารณางบประมาณเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งสภา26ธันวาคมสภาผู้แทนใช้เวลา 2-3 เดือนในการพิจารณาหลังจากสภาเสร็จผ่าน3วาระก็จะไปถึงวุฒิสภาอีก20วันแล้วก็จะทูล9เนี่ยที่เขียนไว้นะปฏิทินทูล9ขึ้นไปเนี่ย17เมษายนนะฮะ2567แล้วถามว่าคุณจะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินก่อนหน้าที่จะมีการลงพระประมาภิไธยได้อย่างไรอ่ะอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ละมันก็เหลือ2แหล่งก็คือกู้จากรัฐวิสาหกิจกับกู้ภายนอกเลยนะฮะถ้ากู้จากรัฐวิสาหกิจที่ใช้คำว่ายืมนะซึ่งคำว่ายืมก็ดูรู้สึกดูดีแต่เป็นการยืมที่มีดอกเบี้ยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ยืมเปล่าๆมันคือการกู้นั่นเองนะครับจากออมสินหรือจากกรุงไทยก็แล้วแต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องไปกรณีผูกพันนะครับในแง่ของการที่จะทำเขาเรียกว่าเป็นมาตรการเกี่ยวกับการคลังก็คือหมายความว่าใช้กลไกของรัฐเนี่ยใช้ธนาคารของรัฐเนี่ยเป็นฝ่ายที่ออกให้ไปก่อนเดิมเนี่ยที่เคยออกกันให้ก่อนเนี่ยหลักมันหมื่นล้านอ่ะมันไม่เคยออกกันให้ก่อนเป็นหลักแสนล้านนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าธนาคารของรัฐเนี่ยจะอยู่ในวิสัยที่จะสามารถมีเงินสนับสนุนมากเท่านั้นหรือไม่นะครับเงินหยอดออมสินพวกเราอ่ะกระปุกออมสินพวกเราอ่ะเนี่ยไปอยู่ที่ธนาคารออมสินจะมีเหลือ 500,000 กว่าล้านเพราะถึงเขามีเขาก็ปล่อยให้กู้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าเขามีก็ถือเงินสดไว้มากขนาดนั้นถ้ามีก็ปล่อยกู้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเขาจะหาเงินจากตรงนี้จากแหล่งใดนะครับซึ่งผมคิดว่าตราบใดก็ตามที่รัฐบาลยังไม่สามารถที่จะแหล่งที่มาได้เนี่ยอย่าเพิ่งตีปี๊บไปเลยนะครับว่าจะเอามาจากทางด้านไหนถ้าตีปี๊บมากไปนะประชาชนเขาก็รู้สึกว่ามันได้แน่ๆทุกคนก็ตั้งความหวังบางคนเรียกว่าเตรียมแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าแล้วอ่ะ1กุมภาฉันต้องได้เงิน 10,000 บาทบ้านฉัน4คนฉันต้องได้ 40,000 เตรียมนู่นเตรียมนี่ไว้แล้วบางคนไปยืมเงินคือเหมือนกับว่าอยากจะซื้อของก็ไปยืมเงินคนเรื่องล่วงหน้ามาแล้วด้วยซ้ำก็จะมาซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวเดือนกุมภาใช้ให้นะเพราะรัฐบาลเขาจะให้เงินอันนี้เนี่ยเป็นการสร้างความหวังซึ่งผมคิดว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยมั่นใจแน่ใจให้ได้แน่ๆแล้วก็ชี้แจงให้ชัดเจนครับว่าแหล่งที่มาของเงินจะมาจากทางไหนวิธีการแจกจ่ายไม่ได้เป็นปัญหาแล้วครับแจกจ่ายก็ได้ให้ถึงเราก็แล้วกันครับอาจารย์ครับนอกจากแหล่งเงินที่ยังไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยการที่ยังยืนยันที่จะผลักดันต่อ
่อให้ได้นี่อันนี้มันจะเหลี่ยมกฎหมายหรือเปล่าอาจารย์ว่ามันจะผิดมันจะขัดดูมีแนวทางออกไหมครับที่รัฐบาลจะเดินไปได้คือในกรณีใช้งบแผ่นดินใช้งบให้ก่อนไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นทางที่หนึ่งทางที่สองถ้าหากว่าคุณจะกู้ยืมเงินจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐก็ตามเนี้ยที่พอใช้มาตรการดึงกันครั้งเนี้ยมันก็มีเพดานซึ่งจะต้องไปขอมตินะครับจากกรรมการนโยบายการเงินการคลังกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐนะครับซึ่งอันนั้นก็คงไม่ยากครับเพราะว่ามีตัวนายกอินทรีเป็นประธานอยู่แล้วก็ต้องมาติดเพื่อเพิ่มวงเงินที่จะมาดำเนินการได้ปัญหานี้ก็อยู่เพียงแค่ว่าเงินมีหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเงินถึงคุณจะเพิ่มเพดานขึ้นไปเขาก็มีเงินให้คุณตอนที่แหล่งที่3ที่ผมจะไปพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือการกู้ภายนอกนะครับก็คือเป็นการกู้ยืมเงินโดยที่อาจจะเป็นการออกพันธบัตรไปในประเทศหรือไปกู้ต่างประเทศก็แล้วแต่นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่าทำได้ทันทีไหมรัฐบาลทำได้ครับเพราะว่าในเชิงของกรอบที่จะเป็นหนี้สาธารณะขณะนี้เนี่ย เรามีหนี้สาธารณะอยู่ที่ประมาณสัก 61% ของ GDP ครับซึ่งเพดานสูงสุดเนี่ยได้ถึง 70% และเนื่องจากว่ากรรมการในการเงินการคลังเคยอนุมัติไว้ถึง 70% แล้วนะครับดังนั้นก็ยังมีที่ว่างที่จะให้กู้ได้อีกนะครับคำถามก็คือแต่เพียงคำถามก็คือว่ามันเหมาะหรือไม่ครับที่จะกู้ยืมเงินเพื่อมาสร้างภาระหนี้สาธารณะให้แก่ประเทศเพื่อมาแจกเงินอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องซึ่งต้องชัดว่าเพื่อไทยเลือกแนวทางนี้ใช่ไหมนะครับเลือกแนวทางที่กู้เงินมาเพื่อที่จะมาแจกเงินใช่ไหมนะครับคือผมไม่แน่ใจนะครับสิ่งที่เขาไม่กล้าพูดขนาดนี้เนี่ยหรือยังไม่ยอมพูดถึงแหล่งเงินชัดเจนขนาดนี้เนี่ยเพราะว่ามันหยอกในแนวทางการที่อาจจะต้องไปกู้เงินเพื่อที่จะมาแจกเงินถามว่าคุ้มไม่คุ้มมันต้องประเมินแหละคือคนรับปากคุ้มประชาชนได้ไม่มีใครไม่อยากได้หรอกครับทุกคนอยากได้หมดแต่ในฐานะที่คุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณพร้อมที่จะกู้เงินมาเพื่อมาแจกเงินหรือไม่ทั้งที่คุณพูดมาตลอดว่าไม่กู้ใช่ไหมครับคุณเศรษฐาก็พูดว่าไม่กู้ใครต่อใครพูดว่าไม่กู้ก็คือใช้เงินงบประมาณที่มีอยู่อันนี้มันก็เลยทำให้ก็น่าจะเป็นปัญหาพอสมควรถ้าว่าจะเป็นปัญหาในเชิงกฎหมายอะไรไหมคำตอบก็คือว่ามันจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาเคยชี้แจงต่อกกต.นะครับว่าด้วยใบ560,000 ล้านเนี่ยจะมาจากงบแผ่นดินเป็นหลักนะครับมันก็ไม่มีรายการที่เขียนว่าเงินกู้ไว้ในคำชี้แจงของกกต.นะครับซึ่งถามว่าใครจะหาเรื่องอย่างไรก็มีโอกาสเป็นไปได้แล้วกันก็อย่าเพิ่งขยายตรงนี้แล้วกันที่หนูบอกว่าคือเป็นปัญหาได้แล้วกันครับทีนี้ถ้าเขาถอยมันก็จะผิดอย่างที่เขาหาเสียงไว้มันก็จะเข้าผิดไปอีกหรือเปล่าครับอาจารย์ที่แบบไม่ทำตามที่หาเสียงไม่ทำตามที่อ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยการหาเสียงในทุกเรื่องเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องทำได้ตามนั้นมีหลายอย่างที่เป็นข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำได้ก็ต้องเยอะแยะไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยการถอยแล้วอาจจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันผมเรียกว่ามันดูราบรื่นนะฮะถ้าหากทำคำแนะนำตามคำแนะนำที่ผมเคยพูดไปก็คือว่าอย่าเพิ่งแจกวันที่1 กุมภาแต่ไปแจกสักประมาณวันที่1 พฤษภาคมนะฮะนี่คือคำแนะนำข้อที่1นะแจก1 พฤษภาเพราะว่าอะไรครับถ้า1 พฤษภาเนี้ยมันก็คือเอางบแผ่นดินมาจ่ายได้ถูกไหมงบแผ่นดินเนี้ยผ่านทั้งหมดเนี้ยคืนก้าวขึ้นไป17 เมษายนเอาละเราบอกว่าให้ระยะอีกสักนิดหนึ่งก็1 พฤษภาคมก็สามารถเอางบแผ่นดินซึ่งคุณประหยัดคุณไปเฉือนเอาไขมันตรงนู้นตรงนี้ออกสามารถจะไประดมเงินกวาดเงินต่างมาให้ได้นะครับใช้แจกณวันนั้นเนี่ยก็น่าจะทำให้ไม่อึดอัดเกินไปแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับอย่างที่สองก็คือว่าแนะนำให้ทยอยแจกเป็น2 งวดงวดที่1ก็คือ1 พฤษภาคมและงวดที่2ก็ผักไปเลยอีก6 เดือนข้างหน้าเป็นสักประมาณ1 พฤศจิกายนนะครับ5,000 อ่ะคือไม่แจกเป็นเงินก้อนหมื่นนึงคือไม่เกิดพายุหมุนอ่ะเป็นอาจจะเป็นลมพัดหรือเป็นฝนตกนักนิดหน่อยอะไรแค่นั้นเองนะครับถ้าว่าการผักไป1 พฤศจิกายนเนี้ยมีประโยชน์อะไรในเชิงปฏิทินเนี้ยมันขาดกันแค่6 เดือนแต่ในเชิงปฏิทินงบประมาณในเรื่องของปีงบประมาณเนี้ยมันคนละปีงบประมาณครับเพราะ1 พฤษภาคมเนี่ยคือปีงบประมาณของปี6แต่ถ้าเป็น1 พฤศจิกายนเนี่ยมันเป็นปีงบประมาณ68ซึ่งแปลว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะแบ่งไอ้ตัวเลข560,000 ล้านบาทเนี่ยออกเป็น2 งวดงวดละ280,000 ล้านบาทอันนี้สบายเลยเอาตามตรงใช้งบแผ่นดินเดียวเพียงพอเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอาดูตัวเลขที่สมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์นะงบกลางนะที่เอามากองไว้นะครับที่สำนักนายกรัฐมนตรีให้อำนาจนายกเป็นฝ่ายเซ็นแก๊สให้ได้เลยมีตั้ง580,000 ล้านบาท
เห็นไหมฮะงบกลางเนี่ยเยอะขนาดนั้นเพราะนั้นงบกลางเนี่ยคุณไม่ใช้ทั้งก้อนนะคุณเอามาทีละสัก 280,000 ล้านสมมุตินะนะครับมันก็ยังเหลือเพียงพอที่จะไปใช้ในกิจได้แต่มันเสี่ยงเกินไปครับที่จะงบกลางมาลงทั้งก้อนนะครับในปีเดียวเดี๋ยวกลายเป็นว่ามีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นมีความจำเป็นมีภัยสงครามต่างๆเกิดขึ้นต้องเรียกคนไทยต้องใช้เงินต่างๆสมมตินะฮะไม่มีเงินเหลือนะจะเอาเงินที่ไหนทำเพราะฉะนั้นก็คือต้องมีเซฟติ้งไว้จำนวนหนึ่งเป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินต่างๆครับก็แนะนำเป็นอย่างนี้ว่าถ้าหากอยากจะแจกจริงนะครับไม่ผิดคำสัญญาก็ชี้แจงให้แก่ประชาชนรู้ถึงข้อจำกัดในเชิงของมันเป็นดินนะครับว่ามันกว่าจะออกมาเนี่ยมันต้อง17เมษายนเพราะนั้นผมจ่ายคุณไม่ได้รอถึงกุมภาพันธ์ไอ้ที่ผมพูดไปคราวที่แล้วเนี่ยผมนึกว่าจะตั้งรัฐบาลเร็วอะไรประมาณแบบนั้นคิดว่าจะไม่เสียเวลาในการตั้งรัฐบาลขนาดนี้ก็ไม่น่าจะเสียไม่น่าจะเสียรางวัลอะไรมากมายถ้าหากว่าแบบเนี่ยผมว่าประชาชนรับได้นะครับคือจะให้ตังเราอะนะหมื่นนึงนะครับระหว่างให้ทันทีนะกับไม่ให้เลยกับขอแบ่งเป็น2งวดแล้วก็จ่ายช้าหน่อยผมว่าระหว่างไม่ให้เลยกับการที่ขอแบ่งเป็น2งวดและช้าหน่อยเนี่ยเรา2งวดก็ดีกว่านะอาจารย์คะแล้วสมมติว่าถ้าจะจ่ายเฉพาะกลุ่มนะมันแบบประหยัดประหยัดไปสักครึ่งนึงอย่างเงี้ยจ่ายแค่ครึ่งนึงพออย่างเงี้ยอันเนี้ยพอไหวมั้ยคะคือมันก็เสียในเชิงของสิ่งที่หาเสียงไว้คะแนนนิยมต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงหรือเปล่าผมไม่รู้นะอันนี้เป็นเรื่องที่เขาประเมินเองนะครับก็ต้องประเมินเองว่าการที่จะถอยในเชิงเวลากับการถอยในเชิงของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอะไรจะดีกว่ากันเช่นถ้าถามผมในเชิงของมุมมองของการที่ว่ามันช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองนะผมว่าถอยกลุ่มเป้าหมายดีกว่านะครับก็คือหมายความว่าแจกชอบจนน่าจะดีกว่าแต่ว่ามันก็อาจจะเสียคะแนนเสียงอ่ะก็อาจจะไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะคือเพราะว่าจริงๆคนมีสตังค์เขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับเงินหมื่นบาทเอาพูดตามตรงอ่ะนะนะครับที่เขาเลือกกลุ่ม16ปีนี่เขาหมายมองไปถึงอนาคตไหมครับว่าเป็น New Worker ใหม่อะไรที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นจะมองยังไงครับอาจารย์เป็นไปได้ครับเพราะ16ปีนี้อีก2ปีก็เป็น18นะครับก็อาจจะสามารถสร้างคะแนนนิยมก็ให้เห็นว่าเนี่ยสมัยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยคุณได้ตังค์จากเรานะดังนั้นถ้ามีการเลือกตั้งคราวใหม่อยากได้ตังค์หรือเปล่านะถ้าเรามีแต่ว่าการทำนโยบายแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นถ้าจ่ายได้นะมันจะกลายเป็นสิ่งซึ่งเป็นความเคยชินกับที่แล้วล่ะเดี๋ยวเลือกตั้งครั้งใหม่ก็จะต้องมีการให้สัญญาอีกใช่ไหมครับก็แน่นอนอ่ะเพื่อไทยก็ต้องมาหมื่นเลยอ่ะอย่างน้อยที่สุดนะเรียกเราเนี่ยเราเคยทำให้ดูแล้วหมื่นหนึ่งเขาไข่ก็บอกว่า 20,000 นะฮะนะฮะบัฟกันด้วยแน่นอนครับเจทับบัฟแบบกันอยู่แล้วครับในเชิงของการเลือกตั้งและท้ายสุดมันจะเกิดผลยังไงครับมันก็จะเป็นการเอาหุ้มมันแผ่นดินเนี่ยไปลงในงบประมาณรายการที่ไม่ก่อให้เกิดนะมันเป็นรายการของการที่ไม่ใช่งบลงทุนไม่ได้เป็นการจับใหญ่ด้วยสอยเขาอาจจะฝันบอกว่าชาวบ้านได้ตังค์ไปก็ไปทำให้มันเกิดเป็นทุนเกิดขึ้นเสร็จเช่นไปรวมกันซื้ออุปกรณ์การเกษตรไปรวมกันสร้างธุรกิจเล็กๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้คือความฝันอะว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่ไปเกิดการลงทุนเกิดขึ้นแต่คำถามคือบ้านเดียวกันเนี่ย4คน 40,000 เนี่ยแตกกันได้หรือเปล่าและคือแตะกันได้อันนี้ของหนูอันนี้ของผมอันนี้ของฉันเธอไม่เกี่ยวใช่ไหมแต่ว่าอาจจะไม่ได้สมัครดีกันถึงขนาดว่า40,000เอามาลงขันกันเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อรถแท็กเตอร์อะไรรถไถนาสักอะไรก็แล้วแต่ทำนองแบบนั้นใช่ไหมซึ่งมันคงยากเหมือนกันแต่ถ้าทำได้ก็ดีครับทำได้ก็เป็นการที่ทำให้เกิดการลงทุนเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเขาทำก็ยืนยันดึงดันที่จะไปหนึ่งกลุ่มพายได้แล้วปรากฏว่ามีเสียงที่เตือนก็แล้วแนะนำก็แล้วแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานองค์กรอิสระปปชสอดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ติงก็แล้วถ้าทำไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีเกิดปัญหาคือประชาชนได้ตังค์ประชาชนไม่เกี่ยวทำไปเถอะครับประชาชนได้ตังค์ประชาชนไม่เกี่ยวแล้วก็เอาคืนจากประชาชนไม่ได้ด้วยแต่ท่านเองเนี่ยท่านจะเกิดปัญหาอะไรเป็นเรื่องของท่านนั่นแหละนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนก็เตือนอ่ะทำไม่ได้นะมีปัญหานะนะครับแล้วก็แม้กระทั่งปปชก็บอกว่าถ้าเกิดความเสียขึ้นมาจะต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับก็ได้พูดชัดเจนดังนั้นก็เป็นเรื่องของทางรัฐบาลแหละครับว่าท่านจะคิดจะตัดสินใจอย่างไรความจริงเราไม่ควรไปค้านก็หรอกให้เขาทำไปเถอะค้านพอแล้วนะครับทำไมเราถือว่าเราทำไมเขายอมรู้ว่าจะเจ็บแต่ทำไมยังดึงดันที่จะทำครับอาจารย์ก็ทำไปเถอะฮะเราก็อยากได้ตังครับผมก็อยากได้ตังแล้วก็อย่าไปค้านกันเลยให้เขาเดินหน้าทำเต็มที่ไปเลยแต่ถือว่าเมื่อเตือนแล้วเมื่อทุกฝ่ายบอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณยังทำก็ทำไปไม่เป็นไรก็รับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นเองก็แล้วกันมันจะเหมือนที่หลายๆท่านบอกว่ามันจะซ้ำรอยหรือว่าหลอนภาพแต่เขาก็ไม่กลัวภาพหลอนของจำนำข้าวอาจจะไม่เหมือนกันฮะเพราะจำนำข้าวเนี่ยแม้จะเป็นการสร้างความเสียหายจำนวนมากเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยแต่มันมีเรื่องของการทุจริต
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่ว่ารับซื้อข้าวแล้วก็ไม่จริงต๊อกลมมีเป็นต้นใช่ไหมครับหรือเรื่องของการที่ต่อการค้าขายข้าวไทยกับจีนที่เป็น G2G เป็นรัฐบาลต่อรัฐบาลก็เป็นการทำสัญญาปลอมนะกับบริษัทไม่ได้เป็นของรัฐบาลมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาของการที่ว่าเกิดการทุจริตเกิดขึ้นนะมันก็อาจจะแตกต่างกันกับเรื่องของเงินดิจิตอลซึ่งเงินดิจิตอลเนี่ยส่วนใหญ่มันไปถึงประชาชนอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องของการผ่านคนกลางมากมายก็ยังมีจะมีข้อหาเรื่องของอะไรนะตัวโปรแกรมที่จะทำที่จะใช่ใช่ใช่อันนั้นอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นของการที่ว่าเราไม่รู้ว่าต้นทุนในการทำโปรแกรมเนี่ยมันเป็นเงินเท่าไหร่ก็ให้บริษัทใดเป็นบริษัทที่ทำแล้วก็มาทำแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อข้อมูลของประชาชนที่ต้องกินเข้าไปมากน้อยเพียงไรอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คนไม่ไว้ใจก็คือกลายเป็นว่าก็คือภาพความไม่ชัดมันก็เลยทำให้หลายคนก็ไม่ค่อยแน่ใจใช่ครับค่ะวันนี้ค่อนข้างชัดเจนในหลากหลายประเด็นนะคะอาจารย์สมชัยวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็ทางสำนักข่าว INN มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง